สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอยู่นะครับพาทุกท่านมาที่ห้องทำงานชาวนาปูพรมนะครับแปลงนาของคุณสุพจน์ดีมิตรนะครับที่ตำบลทับหมันอำเภอสะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับดูนะครับเต็มไปด้วยแหน่แดงนะครับแปลงนานี้ก็เริ่มต้นจากแหน่แดงไม่กี่กำมือนะครับตอนนี้พื้นที่14ไร่นะครับเต็มไปด้วยแหน่แดงทุกตารางเมตรเลยนะครับแล้วก็มาดูกันใกล้ๆนะครับแหน่แดงพอปล่อยแห้งๆนะครับมันก็จะมีสปอร์นะครับดูกันชัดๆนะครับสปอร์อันนี้ถ้าปล่อยน้ำท่วมนะครับก็จะเกิดใหม่แล้วก็แพร่จำนวนอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ดูนะครับในพื้นที่นาที่แห้งนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าแมลงศัตรูธรรมชาตินะครับในการเก็บกินไข่พวกหอยแมลงนะครับเยอะมากนะครับที่นี่มีทุกตารางเมตรเลยแล้วก็ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับข้าวด้วยนะครับแล้วดูความสมบูรณ์ของรวงข้าวนะครับเดี๋ยวดูนะฮะข้าวเม็ดเต่งเม็ดใสนะครับก็ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยไปได้กว่า 30% นะครับพื้นที่14ไร่2งาน